ระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่91เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแพร่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแปรนะครับก็ติดตามรับฟังกันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแปรคลื่นความถี่91เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถติดตามรับฟังกันรับชมกันนะครับทาง Facebook ไลฟ์ของสวทแปรนะครับก็ติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารนะเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดแปรนะครับช่วงเจ้าวันนี้นะจะอู้คุยกันก็ค่อนข้างที่จะเหงาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าวันนี้นะมีผู้ร่วมรายการนะครับเนาะเข้ามาร่วมในรายการช่วงเจ้าวันนี้นะครับเนาะเจ้าควายๆนะใกล้จะเตียงนะครับก็คงจะนึกถึงเรื่องของอาหารการกินกันนะครับช่วงเจ้าวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณทันกมลธรทวพงษ์นะครับเนาะปัจจุบันนี้เปิ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งก็น่าเป็นตำแหน่งที่เปิ้นดำรงอยู่นะครับก็นะประเด็นที่เราจะอู้กันนะครับก็คือช่วงนี้นะครับก้าวย่างกันเข้ามาในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับ2567นะครับก็บอกว่าวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับตามที่นะเฮาฮู้จักกันมานะครับโดยเฉพาะผมนี่ตั้งแต่เกิดนะครับเนาะวันแม่แห่งชาตินะก็นะครับมีการจัดกิจกรรมนะครับเฉลิมพระเกียรตินะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในส่วนนี้นะครับเนาะในประเด็นนี้ทางท่านกมลนะครับเนาะจะมีอย่างอู้ถึงนะครับเนาะในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567นี้พองครับเจอเลยครับผมสวัสดีเจ้าท่านผู้มีเกียรติครับฟังคลื่น 91.0 สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะกระจายเสียงที่อำเภอเมืองจังหวัดแปรนะเจ้าเนื่องในวันมงคลและเดือนมงคลของปีทุกๆปีในเดือนสิงหาคมนะเจ้าก็จะเป็นวันสิริมงคลของประชาชนชาวไทยทุกท่านนะคะคือเป็นวันขอคนเมืองว่าวันเกิดเนาะครับจะก็คือเป็นวันที่เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจ้าซึ่งท่านได้ทรงทำกิจกรรมต่างๆเพื่อประชาชนมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าเจ้าได้หันชัดที่สุดก็คือตัวเองได้เกี่ยวข้องก็คือการที่ท่านเข้ามาเผยแพร่และอนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องผ้าและเจ้านั่นคือเรื่องของผ้าไหมไทยซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนพื้นบ้านทุกๆภาคไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานภาคกลางหรือแม้แต่ภาคใต้นะเจ้างานศิลปะชิ้นเอกที่ถูกละเลยเนี่ยได้ถูกยิบยกขึ้นมาและสร้างความมีคุณค่ามากกว่าครึ่งศตวรรษนะเจ้าตั้งแต่ปี2513
เมื่อข้างตีบพนางเจ้าท่านเสด็จไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานในช่วงตีบประสบภัยพิบัติในเรื่องอุทกภัยข้างใหญ่พระองค์ท่านมีพระราชสวนีให้ทรงเสริมการต่อผ้าโดยเฉพาะผ้าใหม่ตั้งภาคอีสานไทยขึ้นก็คือเกิดเป็นโครงการทรงเสริมสร้างรายได้แก่ราษฎรอย่างกว้างขวางทั่วประเทศภายใต้มูลนิธิทรงเสริมศิลปาชีพจนถึงปัจจุบันนะเจ้าและนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมและหัตถกรรมไทยสู่สายตาชาวโลกและผืนผ้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านได้กลายมาเป็นฉลองพระองค์อันวิจิตรสวยงามโดยในปี2505ทรงได้รับเรือขึ้นเป็นสตรีที่แต่งกายงดงามเป็นกษัตริย์ที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกพระองค์หนึ่งในจำนวนสุภาพสตรีของโลกทั้งหมด10คนนะเจ้าจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีของโลกทรงนำความงดงามของผ้าไหมไทยเพื่อเป็นที่รู้จักในวงสังคมกว้างขวางและสวมใส่อย่างแพร่หลายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตีทรงพลิกฟื้นผ้าไทยทรงทุ่มเทพระวรกายพระปีชญาณและกำลังพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทำให้ผ้าไทยกลับคืนสู่สังคมไทยและเมื่อวันที่9มิถุนายน2563กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจึงร่วมมือกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดทำโครงการสืบสารอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์จากนโยบายอันนี้ก็คือเกิดกระแสการใส่ผ้าไทยอย่างคึกคักรวมไปถึงจังหวัดแปรเฮาและก็มีการประกวดการทอผ้าในแต่ละจังหวัดพร้อมกับมอบรางวัลเฉิดชูเกียรติให้กับผู้ที่สืบสานภูมิปัญญาการทำผ้าทำให้จังหวัดแปรก็ให้เกิดศิลปินในเรื่องผ้านั่นคือคุณประนอมทาแปงท่านได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผ้าโดยตรงนะเจ้าทำให้ผ้าโดยเฉพาะผ้าติดทอจากราษฎรทุกๆมุมของประเทศไทยได้รับการยกย่องและนำมาเป็นแฟชั่นตัดเย็บเพื่อเข้ายุคเข้าสมัยจนถึงปัจจุบันนะเจ้าก็ถือว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระราชินีตีมากความคิดในการที่จะพัฒนาประชาชนรวมถึงใจภูมิปัญญาท้องถิ่นจากความสามารถของชุมชนแต่ๆทำเพื่อเขาเกิดความภูมิใจในอาชีพและที่สำคัญที่สุดเป็นเอกลักษณ์ในการแต่งกายของคนไทยอย่างแท้จริงเลยเจ้าก็ในฐานะที่เป็นคนไทยนะเจ้าก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเจ้าครับผมพูดถึงว่าผ้าเมืองหลองนะครับเนาะผ้าตีนจกโดยแม่ประนอมเนี่ยนะครับนะแม่ประนอมนี่พอจะฮู้ประวัติเปิ้นก็ครับนะว่าผ้าของเปิ้นเนี่ยดังได้จะได้ครับเจ้าเมื่ออาจจะเป็นเพราะว่าเราแต้นเปิ้นน้อยได้ค่ะ คุณประนอมทาแป้งเป็นคนอำเภอหลองอยู่ตำบลหัวโต่งเนาะแล้วเปิ้นทอผ้าตั้งแต่อายุ13เปิ้นเป็นคนตีมีสุขภาพบ่เหมือนคนอื่นคือเปิ้นจะตัวน้อยแล้วก็ความตีเป็นคนตีฮักแม่เปิ้นหันแม่เปิ้นต่อผ้าตั้งแต่น้อยๆพอเปิ้นอายุ13เปิ้นก็เลยไปฮัดต่อทั้งๆตีตัวเองขาสั้นตีบ่สามารถจะย่ำกีได้เจ้าครับแม่เปิ้นหันก็เลยไปย่ากีพิเศษให้เปิ้นทําตั้งแต่นั้นมาแม่เปิ้นก็เลยฮู้ว่าลูกเปิ้นน่ะมีความเขาฮ้องว่ามีเรื่องของกิฟต์นะฮะพรสวรรค์ในการต่อผ้าสามารถแตกลายโบราณที่แม่เนี่ยไหวอ่ะเจ้าจนวันหนึ่งเมื่อปี2542และ43สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมาที่อำเภอหลองจังหวัดแปรและวันนั้นนะคะคือวันเปลี่ยนแปลงชีวิตของปีประนอมพ่อปีประนอมได้ตั้งใจต่อผ้าเพื่อถวายให้พระองค์ท่านพอพระองค์ท่านได้รับและนั่งมองพระองค์ท่านก็ได้มีความชื่นชมและบอกว่าโอ้โหนี่ขนาดบ้านเมืองอยู่ตั้งนอกขนาดนี้ทำไมจึงมีฝีมือทำผ้าระดับชาววังได้ทำให้เกิดการค้นคว้าว่าอำเภอร้องเนี่ยสืบสายสายพันธุ์มาจากใดเลยฮู้ว่าปีประนอมเป็นเชื้อสายณลำปางเก่าเจ้าคุณแม่เปิ้นเป็นณลำปางเจ้าที่นี่การต่อผ้าของคนโบราณเปิ้นจะมีวันณเจ้าตีนจกตีเปิดต่อก็จะมีหลายระดับระดับคนชาวบ้าน
ปิ้นจะบ่มีการตอแต่ตอเฉพาะตัวสิ้นโดยบ่มีตีนโจกตั้งล่างถ้าหากตีนโจกยิงสูงเขาห้องฟื้นเลยจะ7นิ้ว10นิ้วอย่างเนี้ยก็ยิงบอกถึงวรรณะและความเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงขึ้นนั่นเองหลังจากที่พระนางเจ้าได้รับผ้าของปีประนอมไปแล้วก็นำไปพัฒนาโดยเชิญปีประนอมเนี่ยจะเข้าไปสอนในกลุ่มศิลปาชีพว่าเป็นผ้าตั้งภาคเหนือที่สุดยอดแห่งผ้าโดยการใจผ้าฝ้ายโดยการใจฝ้ายและปีประนอมก็ได้ใจพระองค์ท่านก็คือปีประนอมเนี่ยใจไหมผสมก็เลยทำให้ผ้าตีนจกมีทั้งไหมมีทั้งเป็นฝ้ายเจ้าและเส้นแต่ละเส้นก็มาจากการต่อตีละเอียดนั่นเป็นเพราะว่าคนเหนือในอดีตก็คือเจ้าตั้งหลายตีสมัยรัชกาลที่5เจ้าดารารัศมีเปิ้นก็มีการอนุรักษ์เรื่องนี้ตวยก็เพื่อเกิดการค้นคว้าและทำให้รู้ว่าลายผ้าต่างๆเกิดจากวิถีชีวิตบอกว่าจะเป็นลายโคมไฟลายหนอนนะจ๊ะของห้องโบงเนาะรวมไปถึงลายต่างๆตีบก็คือเกิดสิ่งที่เขาห้องว่านำธรรมชาติมาเป็นลวดลายของผ้านั่นเองเจ้าครับผมค่ะก็วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเดือนที่ดีและเป็นเดือนแห่งความเป็นสิริมงคลของชนไทยทั้งปวงนะเจ้าผ้าไทยเป็นผ้าที่ใส่เหมาะกับอากาศของบ้านเฮาถ้าเขาใส่ผ้าตีหนาๆและอากาศเขาห้อนเนี่ยบอกได้เลยว่าท่านจะใส่ได้บ่ถึงชั่วโมงเพิ่นกันรู้สึกคันเนื้อคันตัวเพราะเหงื่อเขาบ่สามารถระบายในผ้าตีหนาได้และผ้าของเขาเนี่ยถือว่าเป็นผ้าตีมีวรรณะนั่นคือมีความเป็นชนชั้นตีได้รับการยกย่องว่าเป็นชนชั้นตีมีวัฒนธรรมการแต่งกายตีดูดีและเป็นตียอมรับของทั่วโลกนะเจ้าครับผมทุกวันนี้แม่ประนอมก็เป็นศิลปินแห่งชาติเจ้านะครับนะก็นะอยู่ในของจังหวัดแปรนะครับทุกวันนี้นะก็เปิ้นก็ยังนะดำเนินวิถีชีวิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องผ้าก็อยู่ใช่แล้วค่ะครับผมอันนี้ก็นะเป็นเรื่องที่นะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเมืองแปรนะครับบางพ่องก็อาจจะฮู้นะครับเนาะหรืออาจจะฮู้นักกว่านี้มาบางพ่องบางคนบอกว่าเคยลงมือแล้ว นะครับเนาะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะนะเมืองแปรกำลังฮู้นะบอกว่าเมืองแปรเนี่ยมีดีอย่างหลายอย่างนะครับเนาะที่เขาจะวัดจะอ้างกับเปิ้นได้นะครับครับผมนะพอเวลาก็นะวันนี้เขาจะต้องมาอู้กันในเรื่องตีเขาจะต่อเนื่องอาหารค่ะเพราะตอนนี้ใกล้อาหารเที่ยงแล้วค่ะหลายท่านก็คงจะเริ่มหิวแล้วเนาะเขาก็เลยจะมาอู้ถึงเรื่องอาหารที่ท่านจะต้องรู้สึกคุ้นลิ้นครับและทุกครั้งที่ท่านนึกถึงอาหารเมื่อมับมือแปะเนี่ยจ้ะครับเจ้าก็ทุกท่านจะบอกว่าลาบแปะลาบแปะแต่ก่อนเจ้าก็ยังบอกรู้สึกว่ามีความสำคัญอย่างเพราะเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจเขาหู้แต่ว่าเขากินแล้วเขาล้ำครับแล้วพอเขาปิกบ้านเขาก็อยากกินบอกว่าถ้าว่ายากกับเข้าเนี่ยบอกว่าถ้าว่าเป็นแม่หญิงนะถ้าว่าตะกอนเนี่ยบอกไม่ไผเป็นคนเนี่ยแม่หญิงเนี่ยแม่หญิงต่ำอ่ะนะใช่ละค่ะแต่ที่จริงนี่ปู่จ้ายนี่ต่ำล้ำอยู่นะเจอกับเจ้าว่าปู่จ้ายเหนือเนี่ยเจ้าปู่จ้ายเนี่ยชอบครับเนี่ยเป็นเป็นปู่จ้ายที่เนี่ยก็เข้าล้ำเพราะบังเอิญเมืองแปรนี่มีของดีนักเพราะปู่จ้ายเหนือเปิ้นเวลาเปิ้นเลิกงานหรือเปิ้นมีงานกิจกรรมอย่างต่างๆเนี่ยเปิ้นจะใจสุราพื้นถิ่นแกมกับเราจะสุราพื้นถิ่นแก้มกับอันเข้ากับลาบแต่ลาบที่อร่อยคือลาบแปะและลาบแปะถ้าหากประจายปัญญาเนี่ยเจ้าเปิ่นจะใส่เครื่องเยอะเปิ่นบะจิเครื่องเนาะเพราะเครื่องมูนี่แหละทำให้รสชาติของลาบอร่อยและที่สำคัญที่สุดมีเอกลักษณ์ลาบมีกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อใดคุณดำเนินรายการฮู้ก็จะคุณเก๋ฮู้ก็ว่าประเทศไทยเนี่ยก่อนจะเป็นสยามก่อนหน้านั่นอะเป็นเมืองของกลุ่มของเชียงตุงพุ่นน่ะเจ้าและยังมีการอพยพมาจากหลายๆเผ่าพันธุ์พื้นแผ่นตรงนี้พื้นแผ่นดินตรงนี้ก็เลยก่อให้เกิดเรื่องวิถีชีวิตการกินครับเขาบอกว่าเวลาเนี่ยลาบนี่ลาบเหนือลาบอีสานลาบตีอื่นจะบ่เหมือนกันเพราะอย่างเจ้าเปิ้นบอกว่าลาบเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่ลาบทางเหนือจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมีพริกและน้ำพริกลาบเนี่ยจะประกอบไปด้วยเครื่องเทศต่างๆและคั่วฮือซุกโดยเฉพาะหมากแควนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักครับใจในการปรุงลาบทำให้ลาบของเหนือเนี่ยมีลักษณะเฉพาะมีทั้งแบบซุกและกับแบบดิบเจ้าซึ่งถ้าแบบลาบดิบที่มีเลือดเป็นคล้ายๆลู่นะเจ้าแต่ชาวบ้านฮู้ว่าคนทางเหนือกับคนอีสานหรือคนใต้เปิ้นฮู้ว่าลู่เนี่ยเปิ้นอ่านว่าจะได้ลู่อีล่ะ
ครับลู่เนาะลู่เนาะเจ้าออกเป็นไทยๆหน่อยจ้าและและการใจลาบนะเป็นใจเลือดสดๆนะเจ้าของหมูงัวหรือควายก็ได้นะเจ้าแล้วแต่ใครจะนิยมถ้าคนตินิยมกินเนื้องัวเนื้อควายเนี่ยเขาจะเอาปลาจายมาลาบเจ้าเขาบอกว่าปลาจายลาบเนี่ยเปิ้นมีแห้งนักแล้วแล้วเปิ้นลาบกับเขียงไม่ซักเลยเจ้าเปิ้นแล้วว่ามันจะทำให้ลาบนั่นเหนียวนะเจ้าเหนียวแล้วเวลาผสมแล้วเวลาเขาห้องว่าเอาข้าวนึ่งจิ้มเข้าไปเนี่ยมันจะบรรลุเลยจ้ะเขาห้องจะอะไรก็ลาบเหนียวเลยจ้าแบ่งอ่องเป็นอ่องแม่ละเจ้าแล้วตีสำคัญคือเขาบอกไว้แล้วกินก็พักพวกเพื่อนฝูงตีอันเดียวกันเนาะบอกบททุนเลยว่าล้ำขนาดไหนเจ้าคนหูใจคนอู้กันน้ำลายสอจ้ะจ้าส่วนน้ำพริกลาบเนี่ยตีมีเครื่องเทศนะเจ้าท่านที่บ่ใช่คนเหนือนะเจ้าท่านก็สามารถทำเองได้เพียงแต่รสชาติของต้นกำเนิดเนี่ยเฮาจะบ่ฮู้เลยว่าความอร่อยของลาบคืออีหยังพ่องเพราะนั้นวันเนี้ยเฮาจะมาเสาะหาต้นกำเนิดของความอร่อยคือลาบแปะครับต้นกำเนิดของความอร่อยของลาบแปะถ้ายังผมนี่นึกไปแล้วนะเรื่องของการตำน้ำพริกเนี่ยนะคนที่เฮาสิตำนี่เฮาต้องเตรียมพริกก็คือคว้าไปก่อนคว้านี่จะบ่ฮู้ดำแต่นะครับนึกว่าเอาไปอบแห้งน่ะใจเครื่องของถ้าเป็นของมะเกาแต้ๆนี่หิงหิงพริกจ้ะหิงพริกนะครับนะหิงเขานะจะบ่ฮื้อดำแต้มาควันมันขึ้นนี่นะพอควันมันขึ้นก็กระสวยนะสวยนี่แปลว่าอย่างเจ้าขยาวขยาวขยาวเสร็จแล้วก็พริกก็จะเริ่มกรอบเหมือนกันจ้ะครับกรอบนะหลังจากนั้นเขาก็จะมีสูตรแหละใส่ตามสูตรเนาะจ้าสูตรของอันสูตรหลับนี่ถ้าเป็นโอเคใส่อย่างพอค่ะพริกนะครับจะไข่นี่บ่ใส่เจ้าขานี่ใส่น้อยหนึ่ง uh-huh. แต่บางตีบ่ใส่เลยนะครับถ้าใส่นักนี่มันจะออกไปส้มขานะขาให้รสส้มหน่อยครับผมก่อนนักไว้ตั้งกระเทียมกระเทียมเยอะครับกระเทียมนี่ต้องเอาไปคั่วหรือไปมกเจ้าก็ถ้านี่คั่วได้ก็ดีมันจะหอมหน่อยเจ้านะครับเนาะแล้วก็มีหอมแดงหน่อยครับหอมแดงนี่จะเนี่ยคือมันหวานหน่อยอ่ะค่ะแล้วต่อไปก็เป็นอะไรคะมะแควนแน่นอนนะครับนะถ้าใส่มูนี่นี่ครบมูนี่ก็โอเคแล้วนะแล้วบ้านเฮานี่เขาใส่ดีปีกะเจ้าดีปีนี่มันอยู่ที่รสชาติของความที่ว่าไข่ยักษ์ต้องการเพชรแล้วแอนหอมป้อมด้วยใส่กะเจ้าหอมป้อมนี่ส่วนมากนี่คนเมืองแปะจะบ่ใครใส่แน่นอนนักนี่จะไปทางลำปางวะนะนะครับนี่ค่ะถึงได้แปลกใจว่าลาบยังไม่อันนั้นจะรสชาติออกไปทางปุ่นเจ้านะครับลาบแปะนี่จะหอมไปทางมะแขวนโอ้แสดงว่ามะแขวนเนี่ยเป็นเก้าไม้ที่พิเศษนะเจ้าอืมครับอันดีเจเกดได้ฮู้ก็ว่ามะแขวนเนี่ยมีหนามที่แหลมคมยิ่งกว่าเก้าหิ้วนะครับมันละปักแล้วมันจะได้ขึ้นในตีลาบนะเจ้าเปิ้นจะขึ้นในตีดอยอืมครับมันละแล้วมะแขวนตีหอมสำหรับคนนิยมเอามาทำลาบเนี่ยเป็นมะแขวนตั้งเหนือเฮาเนี่ยจะอยู่ใกล้บ้านเฮาเนี่ยจะตั้งนานจะละที่อำเภอสองแควจะเปิ้นจะมีเทศกาลมะแขวนจ้าข้าเจ้าเคยไปร่วมกิจกรรมนี่โอ้โหยอมรับเลยว่ามะแขวนเต็มงานนี่กลิ่นนี่หือขนาดนักเลยเจ้าหอมมากครับถ้าไปหำเตือเอามาฝากสวทของเนื้อเจ้าได้เจ้าถ้าเปิ้นเจินไปนะเจ้า พอดีเคยมีโอกาสได้ไปตามเทศกาลงานที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยค่ะเลยได้ฮู้ว่าเมืองไทยเนี่ยกําว่าเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมเนี่ยมันเป็นอะไรที่จริงแท้แน่นอนเพราะเราไปสัมภาษณ์จริงว่าเมืองไทยเฮาเนี่ยบ่เจแค่คำว่าไทยที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอิสระแต่อันไทยในที่นี่หมายถึงว่าเฮาสามารถหาของกินอะไรอย่างได้อย่างอิสระเจ้าและทำได้อย่างอร่อยทุกอย่างถ้าเฮาใส่ใจเข้าไปตัวลาบแป้นะเจ้าท่านกับว่ามะแขวนเป็นสมุนไพรพิเศษตีทำให้เฮาเนี่ยได้ฮู้ว่าบ่เจท่านมีเพียงกลิ่นตีหอมแต่ท่านยังมีคุณสมบัติพิเศษนะเจ้าครับยิ่งกินมะแขวนท่านสังเกตก็เหงื่อเขาจะไหลและเม็ดเหงื่อเขาจะพุ่งเร็วทำให้ผิวพรรณเฮาดีนะเจ้ามะแขวนนี่เอามาดองได้นะอ้าวล่ะค่ะครับเคยดองมันละดองกินกับอะไรอย่างเจ้าดองกินกับลาบเนี่ยและมะแขวนเนี่ยนะเจ้ามีคุณสมบัติพิเศษติปัจจัยทุกคนจะต้องลองว้าวอีน่ะบางคนนี่เอามาดองเหล้าครับบางคนนี่เอามาดองน้ำป่าดองน้ำป่าเนี่ยเขาสามารถเอามากินได้กินกับน้ำหน่อไม้ก็ได้โอ้โหนะครับตะกี้ในน้ำพริกเขาลืมไปอย่างหนึ่ง
เกลือครับต้องใส่เจ้าและใส่เกลืออย่างเจ้าเกลือทะเลที่เป็นเม็ดเจ้าถ้าใส่เกลือที่เป็นปนๆนี่ได้รสชาติเหมือนกันนะคะเหมือนครับเจ้าอันนี้คือมันจะเอาเค็มแล้วก็จะเอาขมถ้าเกลือเป็นเกลืออนามัยนะต้องเป็นเกลือทะเลเกลือเม็ดหน่อหันก็เจ้าว่าเทคนิคในการทำอาหารเนี่ยบางทีเขาขาดบ่ถึงนะของเหมือนกันแต่ออกมารสบ่เหมือนกันทีนี้เขาต้องไปซื้อเกลือเม็ดทะเลเนาะมาณลาแปจ้ะและมาแควนท่านก็จะต้องซื้อมาแควนที่เกิดบนดอยของบ้านสองแควจังหวัดน่านแล้วมาเดียวเนี่ยจะมีคนน้ำมาแควนเนี่ยมาเป็นยาครับเพราะมาแควนชนิดเนี่ยก็คือเกิดเรื่องของร่างกายตีคับเหงื่ออันที่สองคับในเรื่องของความรู้สึกยังประจายคนไหนที่รู้สึกตัวเองอ่อนเพลียบอกกระชุ่มกระชวยนะเจ้าและรู้สึกว่าเหมือนกับออนไลน์ในทุกๆเรื่องมีคนเอาไปพิสูจน์และข้าเจ้าก็เอามาเล่าให้ฟังมาแควนเป็นยิ่งกว่าแตงโมนะเจ้าครับท่านผู้ก่อแตงโมคืออย่างเจ้ามาเต้าอ๋อเจ้ามาเต้าภาษาเหนือเนาะมาเต้าเนี่ยเป็นไวอากร้าแต่มาแขวนเป็นยิ่งกว่าไวอากร้าคือเป็นไวพิกล้าค่ะคือมีรสรุนแรงทำให้สมรรถภาพทางเพศของชายไทยที่เริ่มผุพังดีขึ้นค่ะหันก็เจ้ากินลาบแป้นะมีโจกมีลาบย่อมปอเจ้าแข็งแรงหำเต้นนะเจ้าอันต้องรีบมากินนะเจ้าครับอันนี้เนี่ยนะขออนุญาตเอ่ยชื่อคนที่ชอบดองมาแขวนหน่อยนะคือปีตีสมโรดอ๋อสมโรดตีเป็นนักข่าวก็ฮะโอ้แล้วเพิ่นแข็งแรงนะสมโรดนี่เล่าบังเอิญเพิ่นก็มีแม่บ้านหลากหลายคนมากแกก็อุ้ยตายละอันนี้เพิ่นจัดฟ้องก็นี่นะครับอ๋อก็นะเป็นเรื่องของสมุนไพรนะครับเนาะที่เคยไปหั่นของเพิ่นแท้ๆนะครับเนาะอันนี้บ่ได้ว่าเล่นแซวเล่นนะครับเนาะเพิ่นไปหั่นเพิ่นยะละเป็นโหลเป็นโหลนะครับเนาะแล้วก็เพิ่นมีการอธิบายกันเพิ่นว่าน้องอันนี้เพิ่นจะได้นี่สรรพคุณเพิ่นจะได้นะครับเนาะแต่ว่าเปิ้นบ่ได้ยาขายเด้อเปิ้นเขาฮ้องว่าเป็นคนเก่งในการทำอาหารนะจ๊ะแต่เปิ้นก็ดิ้นรนเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรอยู่ใช่เพราะเปิ้นก็มีส่วนในการปลูกสมุนไพรเยอะแยะเลยตะกี้เฮาอู้ถึงลาบดิบเนาะบางคนหั่นสีแดงก็คิดว่าเป็นลาบที่มีแต่เลือดความจริงนะจ๊ะเลือดที่เลือดสดๆเนี่ยจะมีความหวานนะจ๊ะแต่คนโบราณนี่ท่านฉลาดจ๊ะเปิ้นเอาเลือดสดๆเราเนี่ยจ๊ะมาผสมกับจีนจะเหมือนลูแต่เลือดเนี่ยก่อนที่จะเอามาผสมเปิ้นเอาไปขั้นกับสมุนไพรก่อนนะเจ้าครับหรือคือสมุนไพรเราเนี่ยจะทําให้ดับกลิ่นนะจ๊ะครับดับกลิ่นและทําให้หอมเพราะเขาในสมุนไพรน่ะประกอบไปด้วยตะไคร่นะจ๊ะครับตะไคร่นี่จะเอาใบเจ้านะครับหลังจากนั้นจึงจะเอาน้ำของเลือดตีสดๆเนี่ยตีได้คานการขั้นและผสมสมุนไพรเนี่ยมาคลุกกับจีนนั่นเพื่อให้จีนนั้นเกิดความเหนียวและหอมจ้ะและกินและจะหวานโดยบ่ต้องใช้ผงชูรสเลยเจ้าครับและก็เฮากับใส่กับพริกที่เฮาได้เตรียมไว้ในการโคลกพริกเนี่ยท่านเจือก็ใช้มูลินิกแล้วบ่ล้ำนะเจ้าเพราะการโคลกเนี่ยมันก่อให้เกิดการกระทบเพราะเกิดการกระทบก่อให้เกิดกลิ่นกระจายเจ้าแต่มูลินิกได้แต่ปั่นให้ละเอียดแต่บ่ได้มีกลิ่นกระจายเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านติดใจอุปกรณ์ของเฮาแต่ๆบ่ว่าจะเป็นโคลกเป็นเขียงและเป็นการตุบเนี่ยจ้ะและการหิงหันก็เจ้าว่าภูมิปัญญาของคนมาเกาเปิ้นสามารถสร้างเรื่องราวของอาหารให้เฮาได้กินอย่างมีความสุขและลาบเหนือต่างกับลาบอีสานอย่างใดเจ้าอีสานนี่จะใส่ข้าวคั่วจ้ะและเจือก็ว่าขั้นตอนของลาบเหนือจะค่อนข้างพิถีพิถันและยุ่งยากมากกว่าลาบอีสานและเขาถือว่าลาบเหนือต้องเตรียมตึงขนเตรียมตึงของและที่สำคัญเตรียมอุปกรณ์มากมายกว่าจะได้กินเขาจึงบอกว่าลาบเหนือเป็นลาบของคนสูงซักแต่เขาบ่ได้หมายความว่าของอีสานบ่สูงซักแต่เพราะว่าอีสานเนี่ยคนที่สูงซักย้ายไปอยู่ลาวมดพวกเจ้าต่างๆอีสานจึงเหลือแต่ประชาชนธรรมดาก็กลายเป็นการทำลาบของอีสานเขาบอกว่าทำง่ายๆแต่ให้ครบรสแต่เขาใส่มะนาวแต่ลาบเหนือบ่ได้ใจมะนาวและบ่ได้ใจข้าวคั่วนะเจ้าครับนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าความเป็นเอกลักษณ์ของการกินก็คือเกิดได้การรับรู้ว่าเมืองแปะเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและมีความเป็นบรรดาศักดิ์ในอดีตมาแต่ผ่านมาและเกิดตั้งแต่สมัยของ
ก่อนที่จะมีสยามประเทศจะวันนี้ต้องขอบคุณคนรุ่นเก่าที่ทำให้เฮามีของห้องว่าของดีประจำเมืองรวมไปถึงของกินที่มีเอกลักษณ์และน่าภูมิใจที่สุดคือคนเก่าเนี่ยเป็นผู้ก่อให้เกิดวันนี้จ้ะถ้าบอกมีคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ก็คงไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นอยากฝากคนรุ่นใหม่ทุกท่านนะเจ้าว่าอาหารทุกชนิดและสิ่งที่ปลูกสร้างขึ้นมาในเมืองไทยบ่ว่าจะเป็นวัดวาอารามบ้านเก่าประเพณีโบราณและวิถีชีวิตการต้านขันเข้าหรือสลากพัดล้วนแต่เป็นสิ่งที่ค้นมาเก่าเปิ้นได้พิสูจน์กันมาหลายร้อยหลายพันปีอาหารการกินคนเฮากินวันหนึ่งสามมื้อเป็นอย่างต่ําและหลังจากนั้นชีวิตก็คือต้องไปพักผ่อนและวิถีชีวิตที่พักผ่อนแล้วก็ต้องรู้จักการปล่อยวางนั่นคือการเข้าวัดทำบุญในเทศกาลต่างๆก็อยากจะให้ทุกท่านนะเจ้าได้มาตรองได้มาดูว่าการเป็นคนไทยคุณมีกามากมายคุณความภูมิใจว่าอาหารดีๆมีทุกภาคแต่คุณจะต้องรู้ว่าอาหารแต่ละชนิดเหมาะสมกับเราอย่างไรการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงการรู้จักอาหารในแต่ละแหล่งนั่นถือเป็นการเรียนรู้ทำให้มีประสบการณ์ในทุกๆด้านบ่ว่าจะเป็นด้านของสถานที่ด้านของอาหารที่เฮาได้ไปชิมไปกินรวมไปถึงไปเกี่ยวโยงในเรื่องของการที่จะเข้ามาสถานที่ต่างๆบ่มีอะหยังที่แย่นะเจ้ามีแต่ดีๆทั้งนั้นเมืองแปะเฮาเนี่ยถือเป็นเมืองเดียวที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของอาหารมากถึงขนาดที่ทุกคนเขาบอกว่าอยากกินอาหารอร่อยรสเด็ดเพราะคนแปะเป็นคนที่ใจเด็ดเพราะใส่อาหารในเครื่องปรุงเนี่ยโดยที่บ่คิดจิเครื่องทำให้อาหารออกมารสชาติเข้มข้นผสมกับที่ใส่ของคนแปะก็อู้ฮาวเนาะแต่จิตใจดีนะเจ้าเขาบอกว่าคนดุจึงใจดีคนหวานมันต้องน่ากลัวนะเจ้าคนโบราณเป็นต้องว่ากันไว้เนาะปากสวกนี่บ่สิมีหยังเจ้าเจ้าเหมือนอาหารเจ้าเผ็ดจัดจ้านแต่บ่ทําให้ท้องเสียเจ้านั่นเป็นเพราะว่าเขาพิถีพิถันในการเตรียมและพิถีพิถันในการที่จะใช้วัตถุดิบดีๆวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ว่าเฮาได้หันความสําคัญของเรื่องใกล้ตัววันเนี้ยเฮาไปแอลต่างประเทศเนาะแต่ละท่านก็จะเชิญชมแต่ละประเทศแต่การที่เขาไป3วัน5วันแล้วเขาไปสรุปว่าเขาดีกว่าเขาแสดงว่าเขาเนี่ยมองแต่เปลือกเลยจ้ะคนนั้นต้องไปอยู่ที่อื่นเหมือนๆถึงจะได้เกิดถึงบ้านเกิดค่ะถ้าไปแค่แอลเนี่ยเขาก็จะได้เห็นแต่เปลือกที่เขาทำน้ำเสนอให้เขาหันเพราะเขาไปอยู่กับเขาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะนั้นเวลาเขาจะสรุปว่าใครดีกว่าใครต้องใช้เวลาเต่าๆกันจ้ะถ้าเขาไปอยู่เราจะหัวว่าเมืองไทยเนี่ยเสรีโดยจนลืมไปว่าเสรีเกินไปครับเจ้าก็ขอขอบคุณมากๆนะเจ้าว่าเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่ทุกคนคิดถึงแต่ถ้าคิดถึงอาหารอร่อยข้างใดคิดถึงอาหารเมืองแปะนะเจ้าลาบลอยนะเขาลาบอร่อยหนุ่มเส้นจัดล้ำนะเจ้าถ้าอยากกินล้ำนี่มีแหมยางหนึ่งมันอยู่ที่เขียงด้วยนะเออต้องเขียงอย่างเจ้าเขียงไม่เคาะไม่เคาะนี่ภาษากลางเป็นห้องไม้อย่างคะไม่เคาะเนี่ยมันเป็นแกนไม้เคาะเนี่ยครับครับเป็นไม้เนี่ยจื้อมันนะเอามาตัดเป็นเขียงเนี่ยมันจะดังดังแห้งน้อยเวลาหลับมันห้องพี่ห้องน้องมาน่ะอ๋อเจ้าข้างบ้านนี่ได้มากินด้วยกันได้เนาะข้างบ้านฮู้เนี่ยโอ้โหลุกเลยนะครับเนาะหลับลุกไปช่วยหลับหลับเล็กไม่ลุกมาเลยใช่แต่หลับนี่เป็นเสน่ห์แท้ๆนะครับเพราะสังเกตกันถ้าบ้านใดสมัยก่อนเขาจะมีการเอื้ออาทรต่อข้างบ้านเนาะเพราะเขาจะมีการยิบยืนแล้วก็แลกเปลี่ยนพอเขาเนี่ยหลับเจอกับเจ้ามันเหมือนกับสร้างความสามัคคีนะจ๊ะทำให้เขาเนี่ยเข้ามาช่วยกันพ่องแกะหอมพ่องแกะกระเทียมพ่องกระโคกน้ำพริกพ่องกระลาบและบางพ่องกระนึ่งข้าวนี่คือสิ่งที่ทำให้สัมพันธภาพของการทำลาบเนี่ยก็คือเกิดเรื่องของมิตรภาพข้างบ้านข้างจองวิถีชีวิตตีด้าฮักในสมัยก่อนก็คือการยิบยืนเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันนี่เองเจ้าครับพริกมันเหนือเกลือมันใต้ก็ยังใจได้กันอยู่นะแต่ที่ขาดบ่ได้ลืมเครื่องเคียงบ่ได้นะเจ้าครับเรื่องของพักแผ่วพักแผ่วบ้านเฮาห้องพักไผ่จ้าครับพักไผ่นี่ใส่ไปเท่าไหร่มันถึงหอมโอ้แค่เด็ดมาหยอดเดียวก็หอมละครับเจ้าบ่เจอพักไผ่และเพื่อนนะ
วันก่อนมีคนแซวจะบอกว่าโอ้อู้พักไผ่แล้วเพื่อนนี่อย่าฮือได้ห่วมอย่างนึงว่าอ้อพักสะระแหน่เนาะไอ้นะเพราะบ้านเฮาห้องผักหอมดวนเนาะตอนออนเจ้าก็เอ๊หอมดวนนี่ภาษากลางเปิ้นห้องจะได้จ้านึกบ่ออกเนาะต้องไปเปิดพจนานุกรมภาษาไทยจะหอมดวนนี่ดวนแต่แล้วเจ้าครับผมก็ที่จริงนี่ลาบเนี่ยมันมีถึงลาบเนื้อค่ะหลับเนื้อวัวและเนื้อควายนะครับถ้าหมูนี่จะเป็นรูเนี่ยเลือดนี่เขาก็เอาใบจะไข่นะไปกั้นนะครับเนาะแต่ถ้าหลับขมเนี่ยนะก็จะใส่ก้อนเลือดนะอันนี้สำหรับก้อนเลือดหรือก้อนดีเนี่ยฮะก้อนเลือดครับเออมันจะขมไหมฮะบ่อประขมครับมันจะมาปนกับเลือดนั่นแหละอ๋อของห้องว่าหลับขมไม่หนอครับดวงดังแล้วหลับอันนึงที่ข้าเจ้าชอบคือหลับป่าครับหลับป่าลาบป่าพี่ใหญ่จะกระเจาะลาบป่านี่ก็จะพัดน้ำพริกเหมือนลาบหมูมันจะล้ำเจ้าครับแล้วถ้าเป็นอันเนื้อวัวและเนื้อควายเนี่ยเขาต้องเพิ่มอะไรอย่างเข้าไปค่ะถึงจะดับกลิ่นของเนื้อเรานี่ได้มันก็เขาก็ใส่สมุนไพรกันไปหมดเลยเนี่ยนะครับตอนที่อู้มาตะกี้นะเจ้าแต่เพียงแต่ว่าต้องใส่เยอะตามปริมาณของหมูที่เขาต้องใจมันกระเจาะครับเออแล้วอันมือตอนนี้เขาจะได้กินลาบกระเจาะแน่นอนครับรู้สึกว่าน้ำลายมาแล้วนะเจ้าแต่จะเลยก็วันหน้าเนี่ยเขาจะต้องได้ติดตามอาหารต้นกำเนิดของอาหารที่อร่อยนะเจ้าว่าลาบมาจากตั้งแต่สมัยเจ้าไตนะเจ้าขายุคนั่นนะเจ้าที่คนไทยเนี่ยหลั่งไหลมาจากของห้องก็เขาเทือกเขาอันไตเนาะและมันก็มีจริงนะเจ้าเพราะเทือกเขาเราเนี่ยเป็นตีกอกำเนิดของคนในยุคอดีตและไหลลงมาถึงประเทศไทยเขาห้องว่าไทยดำเนี่ยจ้ะไทยดำดำพันเนี่ยจ้ะและยังมีคนที่อู้ภาษาไทยเนี่ยแบบเฮาตีในมณฑลยูนานในบางเมืองเลยจ้ะและเขาก็ยังมีการทำน้ำพริกลาบและมีการทำขนมเส้นน้ำเงี้ยวเหมือนอย่างที่เฮากินกันนะจ๊ะแต่น้ำเงี้ยวของเมืองแปกับน้ำเงี้ยวของอำเภอร้องบ่เหมือนกันเนื่องจากน้ำเงี้ยวของอำเภอร้องเปิ้นได้สูตรแบบจังหวัดลำปางคือมีการโคลกพริกและมีความพิถีพิถันในการทำน้ำเงี้ยวมากแต่ถ้าเป็นของเมืองแปะจะเป็นน้ำเหมือนต้มน้ำซุปจะใส่ค่ะเขาเรียกน้ำใสแล้วมาเติมพริกในคณะตีคุ้นจะกินต่างหากจะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แห่งแบบหนึ่งว่าในประเทศไทยมีตีเดียวเจ้าคือน้ำเงี้ยวน้ำใสจะครับอันนี้ก็สมุนไพรก็ค่อนข้างดีนักนะครับเรามีหัวกระชายค่ะอ๋อหัวกระชายค่ะตุบใส่ไปตัวโอ้ค่ะบางทีกับต้นหอมก็มีเจ้าหักนะครับหักต้นหอมโอ้ที่อู้มานี่แสดงแหวอันพิธีกรคนนี้เนี่ยจะน้องเก๋คนนี้ไปทำกับข้าวล้ำเองก็จะปวดหูพูดเลยจะหมกหม้อเนี่ยหมกกินคนเดียวได้โอ้ค่ะบอกเป็นอย่างเจ้าเขาจะต้องไปพิสูจน์เดี๋ยววันนี้จะได้กินแล้วเจ้าลาบเดี๋ยววันพูดจะมาบอกนะเจ้าว่าฝีมือจัดจานอย่างใดพ่องถ้าเกิดเกษียณวันใดเปิดอาจจะเปิดร้านลาบเขากินเองก็จะครับผมช่วงนี้พักผักกัดสกัมหน่อยนะเดี๋ยวกลับมาอู้เอ๋ยกันในช่วงที่สองครับเจ้าช่วงเดียวครับผมพักกัดสกัมครับเจ้าบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เพียงพี่น้องชาวแพร่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอพร้อมในสมาร์ทโฟนและนำบัตรประจำตัวประชาชนทำการยืนยันตัวตน Health ID หากท่านเจ็บป่วยท่านจะได้รับบริการที่สะดวกขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียวอาทิเข้าถึงบริการได้ง่ายนัดหมายไว้ล่วงหน้ารับยาไกลบ้านไม่ต้องไปรอคอยนานที่โรงพยาบาลแถมยังสามารถใช้บริการเครือข่ายโรงพยาบาลคลินิกร้านยาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งมีสมุดประวัติสุขภาพแบบดิจิทัลอีกด้วยติดต่อทำการยืนยันตัวตน Health ID ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่โรงพยาบาลแพร่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งหรือสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งเป็นพลังสำคัญการต่อสู้กับยาเสพติดนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่
ขอให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันค้นหาและนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาทุกรายนำผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเข้ารับการรักษาทุกรายไม่ให้ผู้ค้ามีที่ยืนในสังคมร่วมกันรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนำไปเข้ารับการบำบัดแจ้งได้ที่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ห่วงใยทุกครอบครัวมาร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งโดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHzวิวสวยมากธรรมชาติสุดๆเห็นรูปแล้วอยากไปเลยอ่ะเธอดูนี่ดิจองเลยดีปะเดี๋ยวก่อนขอเตือนไว้ก่อนที่แพลนจะล่มเดี๋ยวนี้นะมีมิจฉาชีพสร้างเพจที่พักปลอมขึ้นมาหลอกลวงให้สายท่องเที่ยวอย่างเราโอนเงินสร้างเพจเรียนแบบเพจจริงเหมือนเป๊ะอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะสังเกตเพจปลอมของมิจฉาชีพได้ง่ายๆยอดผู้ติดตามน้อยคนกดไลค์กดแชร์ก็จะน้อยไม่บอกเบอร์โทรที่ติดต่อได้และถ้ามีการโอนเงินบัญชีปลายทางควรเป็นบัญชีนิติบุคคลเท่านั้นจ้าใครจากอาชญากรรมออนไลน์มาในทุกรูปแบบจริงๆเราต้องระวังมากกว่านี้แล้วแหละใช่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแปรนะครับก็ติดตามนะข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะครับจริงๆเนี่ยนะเรื่องของกับข้าวกับป่านี่ค่อนข้างที่จะนักนะครับเมื่อกี้นี่ลาบเนี่ยนะเฮาบางทีนี่เฮาคิดบ่ก็อู้ก็ยังบ่หมดแต่นะครับเนาะก็ยังมีอยู่หลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบกันนะลาบอย่างเช่นลาบขมนี่ก็อาจจะมีแกงอ่อมโอ้อันนี้ก็ของต้องมีบนโต๊ะนะเจ้ากูเคียงกันเลยนะเจอละค่ะแล้วแกงอ้อมมีหลายประเภทนะเจ้าบางทีก็อ้อมเครื่องในอ้อมกระดูกหมูกระดูกอ่อนอ้อมงัวอ้อมควายและอ้อมเนี่ยของอีสานก็มีนะเจ้าแต่บ่เหมือนของเฮาเลยอันนั้นเพิ่นจะใส่ซับโบซับบ้านะเขาใส่ผักเจ้าครับแต่อ้อมบ้านเฮาเนี่ยใช้เครื่องแกงนะเจ้าและเครื่องแกงก็คล้ายๆเครื่องแกงลาบนะเจ้าเครื่องแกงนี่มันจะต่างกันคือแกงนี่จะใส่ห้านะอ๋อค่ะจะต้องใส่ปลาร้าหรือกะปิเนาะของบ่กินห้าก็ใส่กะปิแตนเจ้าเขาบอกว่าแกงอ่อมเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึงอาหารอีสานมากกว่าเพราะว่าอีสานนี่เป็นกระจายไปอพยพไปอยู่ตามอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะกรุงเทพก็เลยทำให้คนทั้งกรุงเทพฮู้จักแกงอ่อมอีสานมากกว่าแกงอ่อมเหนือแต่ว่าเนี่ยเขาจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ได้ฮู้ว่าถ้าคุณมากินแกงอ่อมเหนือโดยเฉพาะแกงอ่อมแปรเนี่ยรับรองคุณจะลืมแกงออมทุกออมไปเลยเจ้าเพราะที่นี่กินได้ยังบอกป้อนเนี่ยเจ้ามันทำให้เฮาเนี่ยไปหาที่อื่นแล้วบ่เหมือนนะเจ้าครับแกงออมบ้านเฮานี่หน้ามันจะเข้มข้นใจละค่ะโดยอันนี้แหละถ้าใส่จะไข่นักน้อยมันก็จะคุ้นนะหน้ามันคุ้นอุ่นจะมันจะคุ้นเพราะว่าเฮาใส่เลือดเข้าไปแม่งก็จะคุ้นเหลือน้ำยมน้อยโอ้ยเจ้าน้ำยมนี่เป็นคุ้นแต่ว่าเปิ่นคุณจะทำให้เก้าไม้เฮางามเนอะเพราะน้ำติคุณนั่นเพราะมีเกลือแร่จากการไหลผ่านซอกเขาภูเขาและดินหินที่เป็นแร่ธาตุทำให้ดินเนี่ยเป็นสีเหลืองน้ำก็เป็นสีเหลืองพอน้ำเข้าไปอยู่ในตัวของเก้าไม้ก็กลายเป็นซักท้องเหลืองๆเนี่ยเจ้าหันก็ว่าแม่ยมเนี่ยเจ้าบัจจีเป็นแม่น้ำธรรมดาเจ้าเปรียบเหมือนยมนาในประเทศอินเดียเลยเจ้าเพราะแม่น้ำยมมีความเป็นศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าคนต่างถิ่นถ้าได้อาบน้ำยมหรือได้แอลบ้านสาวใดเปิดเอาน้ำยมเพื่ออาบเจ้ากับเจ้าว่ารับรองยมแน่คือบ่ได้กลับบ้านเจ้าแท้ก็ค่ะยมแน่โดนซ่อมแน่ ใช่เจ้า เขาห้องว่ารักยมเจ้าก็คือมีเสน่ห์ทำให้แบบบ่อยากละทิ้งคนเหนือไปไหนบ่อยากละทิ้งเมืองแปะโดยเฉพาะสาวเหนือหรือสาวแปะถ้าเป็นผู้ชายนี่มันโดนมาอาบน้ำยมเนี่ยนะจะหลงไปยิงคนเมืองแปะอยู่นี่โอ้จ่ายแล้วต้องไปเชิญใครมาอาบแล้วเนาะแล้วแม่ยมเนี่ยเจ้าเป็นบอกว่าเอาไว้ทำพิธีในเรื่องของเสน่ห์ได้นะเจ้าถ้าใส่หมูเนี่ยต้องหาน้ำยมแล้วเอาไปตั้งตกตะกอนกลางแสงจันทร์
ได้สัก5พระใหญ่นะเจ้าพระใหญ่เนี่ยจะมีเดือนละ1ครั้งคือขึ้น15คําใช่แล้วค่ะพระใหญ่แล้วเอาไปวางเอาน้ำยมเนี่ยเจ้าตกตะกอนแล้วไปวางกลางแสงจันทร์5พระแล้วนําแล้ว5ศีลเสร็จแล้วเอาน้ำเนี่ยมาผสมอาบนะเจ้าทำให้ผิวพรรณดีและมีเสน่ห์เจ้ารีบไปเนี่ยเลยนะเจ้าสำเร็จแล้วก็รีบแจ้งมาเนอะ เพราะว่าเจ้าตำรับอยู่ตรงนี้เลยเจ้า การอาบน้ำจันทร์โดยใจน้ำยมทำให้คนนิยมรักใครเจ้า ไปตั้งได้ก็มีแต่ค่ะคนฮักคนหอมและที่สำคัญที่สุดคือผิวพรรณดีจะบอกแก่เจ้าครับผมอันนี้ก็นะบอกว่าเป็นรักความเจือที่นะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องนะลองพิสูจน์พอเจ้าพอที่ดีเจนี่ก็ได้ว่าคนจัดรายการเนี่ยอาบมาหลายครั้งแล้วค่ะเพราะว่าเจียอยู่อย่างนึงค่ะว่าธรรมชาติทุกอย่างที่เฮาเกิดมาเฮาหันพระอาทิตย์พระจันทร์ตั้งแต่เฮาเป็นนอนเนาะตั้งแต่เกิดและเขาก็ยังคงเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์และดวงดาวเช่นเดิมและฤดูกาลก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมสิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติคือกระเฮาเนี่ยข้าเจ้าเจือมั่นว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะบ่อันมนุษย์คงอยู่บ่ได้เป็นล้านๆปีขนาดนี้จริงก็ค่ะครับบ่มีไผเหนือธรรมชาติแต่เฮาสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขเพราะเฮาฮู้ใจธรรมชาติไงน้ําจะท่วมฝนจะตกนั่นเป็นเพราะเฮาไปทําการเปลี่ยนแปลงธรรมชาตินั่นเองเจ้าครับผมก็ธรรมชาติสรรสร้างมาละนะครับตอนนี้ใครอยู่เข้าแล้วพ่องนี่ก็อยากจะอู้ถึงเรื่องของว่าการที่เฮาอู้เรื่องของกับเข้าเนาะตะกี้นี่นะเฮาบอกว่าเฮาจะขับช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เจ้าครับเรื่องเนี้ยนะเฮาเมืองแปรเนี่ยมาเดี๋ยวนี้เฮาสามารถที่เอาอย่างเข้าไปขับเคลื่อนได้พร้อมครับเจ้าแต่ตะกี้เฮาก็อู้ไป1อย่างเนาะอาหารเชิดหน้าชูตาเมื่อเข้ามาเมืองแปรนําเสนอเลยเจ้าลาบแปรเจ้าต่อมาของที่อยู่บนโต๊ะที่จะกินร่วมกันได้ที่บอกคัดกันก็คือแกงอ่อมเจ้าแกงอ่อมเจ้าแกงอ่อมเนี่ยเจ้าแกงอ้อมเนี่ยเป็นแกงที่มีเสน่ห์ในเรื่องของรสชาติที่เข้มข้นอย่างตีทันได้อู้ไปตะกี้ว่าน้องเก๋ว่าเข้มข้นแล้วก็จัดจานแต่เขาสามารถลดพริกลงได้ถ้าท่านไหนที่บ่ทานเผ็ดแต่แกงอ้อมมีเสน่ห์คือใจทุกส่วนของหมูหรือทุกส่วนของสัตว์ที่เขาเอานำมาเป็นเนื้อประกอบเนี่ยทำให้มีความกลมกล่อมและเข้ากันได้ดีเพราะก่อนที่เขาจะแกงอ้อมเขาจะต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจิ้นหมูถ้าใช่หมูก็ต้องหมูตีสดๆจากตลาดมาเลยตีเป็นหมูสดนะเจ้าเพราะจะทำเพื่อหมูนั่นน่ะบ่เหนียวและก็มีความหนุ่มเมื่อเวลาคลุกกับพริกตอนที่เฮาเอามาคั่วน่ะเจ้าการแกงอ้อมเนี่ยบ่ใช่ว่าเอาน้ํามาใส่แล้วเอาน้ําพริกมากวนบ่ใช่จ้าอันน่ะเจ้าเมื่อโคกพริกเสร็จพริกนั่นต้องเป็นพริกแห้งที่เอาไปหิงอย่างที่น้องเก๋บอกไปน่ะเจ้าว่าต้องเอาไปหิงหมกกรอบเสร็จแล้วเอามาต่ำผสมด้วยกะหอมกระเทียมแต่ที่ต้องใส่ก็คือต้องใส่กะปิหรือ5รวมไปถึงใส่เกลือแกงก็คือเกลือของเกลือเป็นเม็ดนะเจ้าและเฮาก็จะต้องใส่ขาไปนิดหนึ่งเพื่อไปตัดขาวแต่ถ้าเป็นลาบเฮาบ่ต้องใส่เพราะเฮาโขกจนได้ทีแล้วเฮาก็นำไปคั่วกับน้ำมันน้อยๆหนึ่งเพื่อให้เกิดความหอมคั่วจนแห้มๆแล้วก็เอาหมูเนี่ยจะเอาไปล้วนนะจ๊ะล้วนจนเขาเข้าเนื้อพอเข้าเนื้อเสร็จเนี่ยจะอันนี้แหละสำคัญเฮาจึงก่อยใส่น้ำกำน้อยจ้ะบ่ได้ใส่ไปกำมากนักใส่พอเปิ่นเดือดแล้วก็พอมันแห้งก็ใส่ไปหน่อยทำให้หมูเนี่ยซึมซับรสชาติของน้ำพริกเข้าถึงเนื้อและหมูก็จะนุ่มจีนกับบ่เหนียวบางทีนี่เปิ่นก็จะมักไว้สักน้อยใช่บางคนก็จะมักไว้ก่อนจ้ะน้ำพริกเนี่ยนะครับเนาะที่ใส่ลงไปเนี่ยนะบางทีเนี่ยเขาตำน้ำพริกนะครับตักน้ำพริกในโคกใส่หม้อคลุกกับเนื้อหมักไว้ก่อนแล้วก็เอาน้ำล่างโคกสักน้อยเจ้าเอาน้ำในโคกน่ะใส่หม้อใช่แล้วอันนั้นแหละค่ะเขาบอกทีเด็ดอยู่ตรงขั้นเลยค่ะครับเนาะบอกว่าจะล้ำบ่ล้ำนะอยู่ที่ก้นโคกดูไปเหมือนจะแบบถ้าเอาไปออกรายการนี่สงสัยต้องบอกว่าเทคนิคแห่งความอร่อยคือน้ำก้นโคกนะคะคุณบอกว่าอันเนี้ยที่มันจังๆกันเนี่ยนะลูกเต้าข้าวปั้นเนี่ยนะมีหลายคนเนี่ยนะ
เวลากินข้าวเนี่ยมันหักกันเนี่ยนอนนอนย่อนโคกก้นโคกน้ำก้นโคกอย่างนี้เขาเรียกว่าก้นโคกสามัคคีเนาะจ้าอันนี้คือเทคนิคนะจ้าและสิ่งที่ขาดบ่ได้ในการใส่คือใบมะกรูดเออครับอันนี้ขาดบ่ได้ใบมะกรูดเนี่ยจะทำจะทำให้แกงนั่นน่ะหอมและรสละมุนถ้าจะให้แหมกั้มนี่ปูเลยครับตีตัดขาวนี่นะใส่ปูเลยไปสักหน่อยโอ้อันนี้เป็นเทคนิคที่สุดยอดเลยครับสมุนไพรเป็นไพรนะเป็นไพรไพรนี่คือความห่อนนะคะครับโอ้ค่ะครับโอ้อันเดี๋ยวจะไปเนี่ยถ้าติขาดวันแรกต้องใส่มะแขวนจ้ะแกงอ้อมต้องใส่จ้ะเพราะความหอมของเขาจะเข้ากันกับหมูเข้าไปแล้วพอไปต้มนะฮะมันจะทำให้ความหอมนั่นบอกบ่ถูกเลยว่ามันใช่เลยสำหรับของแกงอ้อมแปะวันนี้เขาได้สองอย่างเวลาก็จะมดละเดี๋ยวเขาไปกินข้าวด้วยกันเนาะลาบกับแกงอ้อมนะเจ้าแล้วก็ยังก็เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นี่ก็หลายร้านเนาะหลายร้านในเมืองแปะจะบอกได้เลยว่าร้านดั้งเดิมที่เจ้าหูจักเนี่ยคือร้านคำสมอนเปิ้นอยู่แถวหลองกาดเนาะอันนี้คนรุ่นอายุ60หรือ50ขึ้นเนี่ยเจ้าบ่มีคนใดที่บ่ได้ไปกินลาบร้านคำสมอนกับแกงอ้อมรวมไปถึงขั้วโฮอันนี้กับแฮมลางแฮมยางตีล้ำมากและแกงฮังเลเจ้าเพราะร้านคำสมอนเนี่ยเขาถ้ามาแถวเส้นซุปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยจะคนที่พี่ฟังบอกฟังไปไหนฟังไปกินลาบคำสมอนและก็จะได้เตียวออกไปต่างเดนใจไปเลยอย่าไปกระว่ากันจีและถ้าหากท่านอยู่ในเมืองแถวสวทเนี่ยขาดบ่ได้คือร้านขัวจิ้นซดซึ่งเปิดใหม่แต่ร้านที่เกิดมาดังเดิมคือร้านป้าหมาเหมือนกันจ้าอันนี้บ่ใหม่เหมือนกันนะครับเป็นทิมสาวปีเหมือนกันนะโอ้สาวปีแล้วล่ะคะสมัยผมเป็นละอ่อนละอ่อนที่มาอยู่สวทใหม่ๆเนาะต้องไปติดหั่นทุกวันเนาะแล้วร้านแถมร้านนึงที่น่าสนใจคือร้านป้าดําครับปูนดูทางออกซุปเปอร์ไฮเวย์นะตรงกันข้ามกับปั๊มปตท.ก็ขับไปเร็วหน่อยแล้วก็มีน้าแหลมลาบน้าแหลมกะล้ำน้ำพริกเปิ้นเงาะเปิ้นขายเป็นแพ็คเป็นไหนเจ้าต่อมากะจาเดชจาเดชอันนี้บ้านมหาโพธิ์เจ้าอันนี้เป็นข้าราชการตำรวจทหารเก่าเนาะคนมูนี่เป็นจะเนี้ยก็เข้าล้ำไหนเจ้าตั้งแยกล่องกวางก็มีนะครับโอ้แยกล่องกวางนั่นล้านอย่างก็น่ะแถวแยกล่องเข็มเนาะครับล่องเข็มจะเลี้ยวซ้ายไปตั้งมึงสองอ๋อเลี้ยวซ้ายอยู่ซ้ายมือเจ้าประมาณสักร้อยเมตรก็อยู่ซ้ายมือเลยตรงนั้นหันรถจอดเยอะมากแต่จำชื่อร้านบ่ได้แต่ถ้าเลยไปถึงมึงสองพูดก็ต้องไปร้านสยามลาบสยามเนาะอันนี้ก็จะเป็นประยุกต์ขึ้นมาหน่อยแต่ร้านตีเขาอยากจะให้ท่านได้ร้องเนี่ยร้านเก่าๆของคนโบราณทุกร้านเนี่ยจะรับร้องกินได้ทุกร้านคนแปรนี่น่ะแปลกมากร้านบ่ใหญ่แต่ใจเต็มร้อยนะอำเภอร้องนี่แถวๆตังรถไฟมันก็อ๋อมีเจ้าโอ้แสดงว่าดีเจนี่ไปมาทุกตีแล้วเนาะเด่นใจนี่บอกใครเกยหอจังไรเด่นใจนี่ต้องคือคนเด่นใจแนะนำแล้วล่ะถ้าจะได้เนี่ยท่านฟังรายการอยู่นะเจ้าโทรศัพท์เข้ามาบอกได้เลยนะเจ้าเขาจะได้เข้าไปชิมวังจิ้นเนาะวังจิ้นเห็นเจ้าน้องมวกไข่ทุกอำเภอล้วนมีร้านลาบเจอกันเจ้าเพียงแต่ว่าบางท่านน่ะเป็นลาบที่คนข้างเคียงในบ้านเขาจะรู้จักเจ้ายากจะขอเนี่ยเจ้าขอให้ท่านโทรศัพท์เข้ามาหมายเลขโทรศัพท์เบอร์อย่างเจ้า0545235115เจ้าเข้ามาบริจาควิทยุตัวเนี่ยเออช่วงนี้นะเจ้าขอความบริจาคนะนะแจกรางวัลแจกรางวัลให้แฟนพันธุ์แท้นะเจ้าตอนเนี้ยนะเจ้าแฟนพันธุ์แท้มาลงทะเบียนกันเยอะแยะเลยเพราะเขาจะแจกทั้งหมดเนี่ย30เครื่องจะเขียนไปเป็นไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายเอามาเกาน้อยก็ส่งมากันที่เลขที่28หมู่ที่7ถนนแปรลองตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแปรเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 91.0 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเฮายินดีต้อนรับทุกท่านมาเป็นครอบครัวของสวท.8นะเจ้าด้วยกันและเฮาก็จะมีการตอบแทนบุญคุณสำหรับแฟนพันธุ์แท้ FC ตัวจริงเนี่ยฟังรายการยังก็ได้โอ้วันนี้แฟนพันธุ์แท้แจกเด่นใจนะเปิ้นฟังวิทยุเปิ้นบ่เคยไปหมุนคืนอื่นเลยเจ้าได้ฮู้จักเจ้ากับชื่อป้าม่วยเจ้าท่านจะขอขอบคุณครับเปิดทุกวันลูกจนข้าเจ้าแปลกใจว่าเอ๊ะเปิ้นอย่ามาเปิดแต่คืนนี้ถ้าคืนอื่นเปิ้นบ่เอาอ่ะเจ้าบ่ฮู้เปิ้นไปเมาดีเจคนใดเนาะแต่ละแต่ป้าม่วยเป็นสุภาพสตรีที่เป็นแฟนกันเป็นแฟนอ๋อแฟนรายการเนาะเป็นชอบน้องเก๋มากเป็นบอกว่าน้องเก๋เป็นอู้เป็นธรรมชาติดีและเวลาภาษาอังกฤษก็เก่งภาษาอังกฤษก็เก่งครับผมเวลาหมดครับท่านเนาะ
ค่ะถ้าไปเดินใจต้องไปกินปลาต้มโกเปิ้นเด้อครับผมเจ้าอร่อยที่สุดใน3โลกเลยเจ้าวันนี้รายการด้อยเรื่องราวข่าวสารเมืองแปรนะครับผมนพดลทองประไพผู้ดำเนินรายการครับขอขอบคุณครับคุณทันกมลธรทวพงศ์นะครับผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ขอขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องที่ให้เกียรติติดตามมาฟังนะครับวันพัฒนามาว่ากันทำไมนะครับเรื่องของเมืองแปรเจ้าวันนี้จัดลากันไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณจัดนักเจ้าสวัสดีเจ้ามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ